พูดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่มีอะไรแอบแฝงนะคะก็โดนหลายอย่างนะคะแม้กระทั่งเรื่องชู้สาวจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบอกไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ชายนะบอกได้เลยว่ามันไม่ได้อยู่ในหัวสมองหนูเลยค่ะเราวัยขนาดนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าอยากตั้งตัวอยากทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันอยากให้ตัวเองสำเร็จในหลายๆอย่างอย่างเราทำ YouTube อย่างเงี้ยค่ะหนูก็ตั้งใจที่อยากจะทำให้เราสำเร็จในเรื่อง YouTube เราไม่มีแบบที่จะมาโมเมนต์ในเรื่องของผู้ชายมันไม่มีในสมองแล้วอะค่ะมันมีแต่อยากที่จะทำวันนี้ทำสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยให้มันสำเร็จนะคะนั่นคือสิ่งที่เราคิดมีหลายเรื่องหลายอย่างนะที่แม้กระทั่งประเด็นของผู้กองนะแม้กระทั่งประเด็นผู้กองที่ท่านมาช่วยนะคะในเรื่องทำรัศดนะแล้วก็เรื่องคดีนะคะท่านก็ตั้งใจเข้ามาช่วยจริงๆในด้านการช่วยเราทำปารานะมันไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงนะคะมันไม่มีแม้กระทั่งเรื่องชู้สาวในสมองหนูเลยนะคะเพราะว่าผู้กองท่านก็มีครอบครัวที่น่ารักของท่านนะคะคือคนที่เขาไม่รู้จักเราจริงนะคะเขาก็เอาเราไปพูดในทางที่เสียหายหนูอยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าการที่ผู้หญิงผู้ชายคุยกันนะคะมันไม่ใช่มีแค่เรื่องชู้สาวอย่างเดียวหนูผ่านการทำงานมามากมายนะคะรู้จักผู้คนมาเยอะค่ะผ่านประสบการณ์การบริหารงานการรู้จักคนค่ะผ่านมามากมายนะคะหลายระดับหลายคนทั้งหมู่ผู้คนในวงการบันเทิงวงการราชการนะเพราะว่าหนูทำงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักในหน่วยงานราชการเยอะเนื่องจากว่าประสานงานกับแอร์พอร์ตนะคะทั้งดอนเมืองทั้งสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเนี่ยเราต้องประสานงานเยอะแยะค่ะเราจะทำตัวแบบไร้ค่าไม่ได้นะงานเราจะเสียหายนะคะคือด้วยคนที่บางคนเขาไม่รู้จักเราจริงแล้วก็ไม่รู้จักเราดีพอนะคะก็จะเอาเราไปพูดในทางที่เสียหายนะคะแต่ก็ปล่อยไปค่ะหนูเชื่อว่าวันนึงนะเวลาจะพิสูจน์ได้ทุกอย่างนะคะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาตราหน้าเรานะคะไม่ว่าใครจะเจอเหมือนหนูอดทนค่ะหนูเชื่อว่าความอดทนนะจะช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ค่ะคนที่ตราว่าเราสักวันเขาก็จะได้รับเวรกรรมของเขาเองค่ะถ้าเขาไม่เจอด้วยแบบไหนเขาก็ต้องเจอด้วยแบบหนึ่งค่ะเวรกรรมมันไม่ไปใช้ที่ชาติหน้าค่ะมันใช้ที่ชาตินี้แหละนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซาลีน่าหนูนาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจซาลีน่าหนูนามาตลอดนะคะ
แล้วก็อยู่เคียงข้างมาตลอดหนูต้องกราบขอบพระคุณตรงนั้นด้วยนะคะทำให้หนูได้มีแรงผลักดันยืนสู้มาจนถึงวันนี้นะคะเรารู้ตัวเราดีที่สุดค่ะว่าเราทำอะไรอยู่นะคะเมื่อเราบริสุทธิ์ใจนะคะเราก็ไม่กลัวอะไรค่ะทุกวันนี้ที่หนูยืนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าหนูบริสุทธิ์ใจค่ะเราไม่มีอะไรแอบแฝงค่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าไปถ่ายเหมือนใครเขานะคะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือเป็นคนที่หน้าบางนะแล้วก็เขินเป็นคนที่เขินนะเป็นคนที่อายนะแล้วเป็นคนหน้าบางค่ะก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้าไปถ่ายใครนะคะบางทีเขาอาจจะคิดว่าที่เราไม่ไปถ่ายเพราะแบบนั้นอย่างนี้หรือเปล่าบอกได้เลยค่ะว่าหนูไม่มีอะไรแอบแฝงเลยนะมาอยู่ที่นี่ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะด้วยความที่รักธรรมชาติด้วยความที่ชอบธรรมชาตินะคะล้วนๆนะจึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่อีกอย่างหนึ่งคือมนต์เสน่ห์ของเห็ดละโงกค่ะชอบค่ะชอบเห็ดละโงกพอเห็นเห็ดละโงกที่นี่แล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหมันทึ่งค่ะทำไมมันเยอะจังเลยโอ้ยถ้า FC มาเห็นเห็ดละโงกที่นี่นะจะทึ่งเหมือนหนูค่ะเยอะจริงๆเยอะมากๆค่ะเพราะทุกวันนี้ก็หากินยากแล้วนะใช่อีกอย่างนึงก็มันมีหลายๆอย่างค่ะที่นำพาเนาะให้เราตัดสินใจมาอยู่ที่นี่นะคะโอ้ยสงสารพี่นางฟ้าจังเลยพี่นางฟ้าอยากทานเห็ดละโงกเนาะสุดท้ายพี่นางฟ้าก็เลยต้องกลับก่อนนะไม่ได้ทานนะคะขอบคุณนะคะเรามั่นใจในตัวเราเองเราก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ได้ค่ะสู้ๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะฝากพี่พนิดาทานเผื่อด้วยยินดีค่ะสวัสดีพี่นิกกี้พี่พนิดาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะวันนี้ตรงด้านหน้านะคะก็มีก๋วยเตี๋ยวนะคะมีก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงเนาะแม่ผู้ใหญ่นะคะได้เอาก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยง YouTube แล้วก็คนงานมาสวัสดีคุณป๊อปค่ะคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะคุณบัวไข่สวัสดีค่ะคุณสมพิษสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคือทุกที่ค่ะทุกอย่างมันมีความทรงจำดีๆอยู่ในนั้นเสมอค่ะคุณพลสวัสดีค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ้หนูกินอิ่มมาแล้วค่ะทานอิ่มมากเมื่อกี้นี้ทานข้าวมาหนูน่าเป็นคนคิดดีทำดีคุณพระคุ้มครองจ้ากราบขอบพระคุณมากนะคะคุณสมควรสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะคุณจัญญาสวัสดีค่ะเดี๋ยวสำหรับไลน์นี้หนูก็ต้องขออนุญาตลงก่อนนะคะก็กราบขอบคุณทุกท่านนะคะ
ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซาลีน่าหนูนานะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ชมโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องซาลีน่าหนูนาค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ไลน์หน้านะคะกราบขอบพระคุณมากๆสวัสดีสำหรับไลน์นี้นะคะสวัสดีค่ะ